ที่มีแพชชั่นกับการทำขนมปังมากจุดเริ่มต้นครั้งแรกอ่ะเป็นขนมปังปอนธรรมดาเลยการทำเองอ่ะลงมือทำทุกอย่างตั้งแต่ขั้นตอนแรกเนี่ยมันทำให้รู้ว่าขนมหนึ่งก้อนเนี่ยมันใส่อะไรลงไปบ้างคืออยากทำขนมปังออกมาแล้วแบบพอให้คนกินแล้วคนบอกว่าอร่อยมันก็แบบเฮ้ยเราอยากทำอีกอยากทำให้มันดีขึ้นในทุกๆวันการที่แบบเราไปอยู่กับอะไรสักอย่างนึงอ่ะเป็นเวลานานเนี่ยมันจะทำให้เกิดแบบเฮ้ยสักวันนึงเราอยากมีอะไรแบบนั้นบ้างวันนี้นะคะอยู่กับรายการซอสคาเฟ่แล้วก็เนยคนเดิมค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ถนนวิภาวดีรังสิตค่ะต้องบอกก่อนว่าบรรยากาศที่อยู่รอบๆตัวเนยเนี่ยเต็มไปด้วยร้านอาหารค่ะอย่างเช่นเจมี่กริลที่ซอสเคยพามาถ่ายแล้วแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาบรรทัดทองค่ะวันนี้ที่เราจะมาคุยกับเจ้าของร้านเขาทำทั้งร้านที่คาเฟ่ของเขาเองแล้วก็ยังทำงานประจำควบคู่ไปด้วยซึ่งไฮไลท์ของเราวันนี้นะคะก็คือขนมปังซาวโดนั่นเองค่ะอะไรคือสิ่งที่ทำให้เจ้าของร้านเนี่ยสามารถ manage เวลาได้ระหว่างการทำงานที่ร้านของเขาแล้วก็การทำงานประจำควบคู่ไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปถามเจ้าของร้านกันค่ะไปค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านกลาย Coffee Co. นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปกันตอนเข้ามานะคะก็คือรู้สึกได้ถึงความเป็นบ้านจริงๆถ้าไม่ได้แงนหน้ามองก็ไม่รู้ว่าในนี้มีร้านอยู่ชื่อเบลนะคะตอนนี้ก็เป็นเจ้าของร้านกลาย Coffee แล้วก็ทำงานอยู่ที่วงในดูแลแบบลูกค้า Corporate Partner อยู่ในทีมคอนเทนต์เริ่มเปิดร้านแรกเนี่ยเป็นร้านโกโก้ชื่อโกโก้บาร์ก็เป็นโกโก้แบบ Specialty ที่ราชพฤกษ์ทำไมถึงเริ่มต้นที่ร้านโกโก้มาก่อนนะคะจุดเริ่มต้นที่พี่อยากขายโกโก้ก่อนเป็นเพราะว่าตอนนั้นน่ะพี่สาวพี่อ่ะเขาชอบทำแบบพวกเบเกอรี่อะไรเงี้ยแล้วพี่รู้สึกว่าพี่อ่ะชอบทานแบบเค้กช็อกโกแลตของเขามากคือตั้งแต่แบบพี่ไปแต่ละร้านมาพี่ก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่มีที่ไหนที่อร่อยเท่าของพี่สาวตัวเองทำอ่ะพี่ก็เลยถามพี่สาวพี่ว่าเราอ่ะพอจะอะแดปต์อ่ะสูตรตัวเค้กช็อกโกแลตเนี่ยมาเป็นโกโก้ได้ไหมด้วยความที่แบบเราเห็นเทรนด์ด้วยว่าตอนนั้นเนี่ยเครื่องดื่มนี้กำลังมาแล้วก็ในประเทศก็ยังไม่ได้มีร้านไหนที่ขายโกโก้แบบเป็นจริงเป็นจังซึ่งเขาจะเน้นขายเป็นโกโก้ไทยแล้วสำหรับร้านของพี่เบลเนี่ยที่ทำโกโก้เน้นเป็นที่โกโก้อะไรคะของพี่จะใช้เป็นโกโก้ออริจินจากโซนยุโรปหมดเลยค่ะพี่ก็ลองโกโก้แบบหลายที่มากไปรีเสิร์ชว่าแบบโกโก้ในแต่ละออริจินเนี่ยมันต่างกันยังไงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโกโก้กับกาแฟมันมีความเหมือนกันตรงที่ว่าแค่แตกต่างแหล่งปลูกอย่างเงี้ยเทสโน้ตก็คือแบบจะต่างกันแล้วหอมมากเลยอ่ะแล้วมันเข้มข้นอ่ะเข้มข้นกว่าที่คิดไว้อ่ะเปรียบง่ายๆแบบตามความรู้สึกนะรู้สึกเหมือนแบบข้นเหมือนไอติมปั่นอ่ะข้นมากอ่ะตอนแรกนึกว่าจะฉ่ำแค่ข้างบนแต่กัดไปข้างในก็คือฉ่ำมากนุ่มๆหนึบๆแต่ว่ามันก็มีความกรอบเล็กๆแบบครันชี่เล็กๆอะทำไมจากโกโก้มาถึงเป็นร้านกาแฟอยากเปิดมานานแล้วแต่ว่าพี่ว่าสิ่งที่ยากที่สุดของการเปิดร้านอะคือการหาพื้นที่ที่เราชอบเราไม่ได้อยากทำร้านแค่แบบมันเป็นเรื่องของธุรกิจอย่างเดียวอะในเมื่อเราทำร้านแล้วอะหมายความว่าส่วนหนึ่งของชีวิตเราอะจะต้องแบบมาอยู่ที่ร้านนี้ด้วยตั้งแต่เปิดร้านโกโก้มาก็หามาโดยตลอดมันไม่มีที่ชอบอ่ะจนกระทั่งมาเจอตรงนี้อ่ะที่คิดว่าแบบมันพอดีมันลงตัวแล้วก็ถ้าไม่ทำตอนนี้ก็เหมือนแบบเราทำโอกาสสุดท้ายไปแล้วอ่ะปกติพี่เบลเป็นคนแบบชอบทานกาแฟเป็นประจำอยู่แล้วไหมใช่พอเราไปคาเฟ่เนาะเราก็ต้องกินอะไรสักอย่างอ่ะเราด้วยความที่แบบเวลาเราทำงานแบบสายเนี้ยทำให้วันนึงอ่ะเราอาจจะไปแบบ4ร้าน5ร้านอะไรเงี้ยจะให้เราไปกินแบบเมนูแฟนซีทุกร้านอ่ะมันก็ไม่ได้เราต้องหาเมนูอะไรที่แบบมันเป็นเซฟโซนสำหรับเราอ่ะที่แบบเราสามารถกินได้ทุกร้านจนกระทั่งแบบมาลองเริ่มกินกาแฟจุดเริ่มต้นการกินกาแฟของทุกคนอ่ะเชื่อว่าแบบทุกคนต้องไม่กินกาแฟเปรี้ยวเว้ยทุกคนต้องมองว่าแบบกาแฟเปรี้ยวแม่งเฮ้ยทำไมมันเปรี้ยวจังวะเฮ้ยไม่ได้ไม่กินอะไรเงี้ยแล้วพอเราลองสั่งเมนูแบบแค่กาแฟดำหนึ่งแก้วอ่ะในทุกๆร้านอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วกาแฟดำอ่ะมันไม่ใช่แค่กาแฟดำอ่ะคือแต่ละร้านเขาก็จะแบบมีจุดเด่นของเขาว่าเขาจะสามารถนำเสนอกาแฟดำหนึ่งแก้วเนี่ยให้แตกต่างจากร้านอื่นยังไงบ้างนอกเหนือจากเรื่องกาแฟเนี่ยพี่มีแพชชั่นกับการทำขนมปังมากคือแบบปกติแล้วว่าพี่กินแต่ขนมปังปอนใช่ป่ะแล้วเวลาไปคาเฟ่อะส่วนใหญ่เขาจะเสิร์ฟซาวโดเว้ยซาวโดที่แบบเป็นโอเพ่นแซนด์วิชแผ่นเดียวอย่างเงี้ยแล้วตั้งแต่พี่กินมาพี่ก็จะรู้สึกว่าแบบบางร้านทำไมมันแห้งจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็เลยแบบมีความรู้สึกไม่ดีอะว่าขนมปังซาวโดแบบแข็งๆเนี่ยมันไม่อร่อยจนกระทั่งแบบไม่มีครั้งนึง
พี่ก็เห็นมีเพจนึงอ่ะเขาแบบขายขนมปังแบบซาวโดนี่แหละลองสั่งมาพอกินปุ๊บพี่แบบเฮ้ยที่ผ่านมาเราเข้าใจซาวโดผิดโดยตลอดเลยเหรอจริงๆซาวโดมันแบบมันไม่ได้แห้งนะมันไม่ได้เนื้อหยาบเลยนะเออแบบซาวโดที่ดีจริงๆอ่ะมันก็มีพอกินเสร็จปุ๊บอ่ะพี่ก็เลยแบบทักไปถามเขาว่าสอนทำขนมได้ไหมทักไปขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ตัวซาวโดเนี่ยพูดตรงๆว่ามันยากตั้งแต่แบบเราต้องมาคอยฟีดตัวยีสต์อะในแต่ละขั้นตอนมันค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วก็ทุกปัจจัยอะมันมีผลต่อเนื้อขนมปังหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบอุณหภูมิเวลาคือผิดคาดนิดเดียวอะขนมปังก็เปลี่ยนแหละตัวขนมปังเนี่ยพี่ว่ามันเหมือนลูกอะลูกตัวเล็กๆที่เราต้องแบบประคบประหงมเขาอะต้องแบบดูเขาทุกขั้นตอนว่าเขาจะเติบโตไปเป็นตัวขนมปังก้อนอ้วนๆตอนอบเสร็จแล้วกินมากที่เคยกินมันเหมือนมัฟฟินอะแต่มัฟฟินจะมีความเล็กแต่อันนี้คือสูงและใหญ่แล้วแบบหั่นได้8ชิ้นอะแล้วเก็บได้นานถึงแบบ1เดือนอะโครงข้างในเป็นไงแล้วโครงข้างในคือพรุนสวยงามแบบ perfect ความพรุนของโครงข้างในอะที่มันแบบดู perfect ที่มันดูสวยอะเพราะว่าเขาใช้ยีสต์ธรรมชาติแอบกระซิบว่าพี่เขาบอกว่าส่วนที่มันใกล้กับตัวกระดาษอะมันจะเป็นส่วนที่อร่อยที่สุดแต่กระดาษคือไม่ได้สามารถกินเข้าไปได้นะเออแต่ว่าเราต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนกันมันมีรสสัมผัสที่เขาเรียกว่ากินเข้าไปรู้สึกโปร่งด้วยเนื้อมันมีเหมือนรูอากาศมันกินเข้าไปมันไม่ได้แน่นทุกคำเหมือนเรากินเค้กจริงๆแล้วมันค่อนข้างไปทางแห้งอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของแบบไฮเดรชันอะไรที่แบบเอาน้ำออกแต่ว่ามันไม่ได้แห้งซะทีเดียวเพราะว่าเราได้ความฉ่ำของเนยอยู่กลิ่นเนี่ยแน่นอนว่ามีกลิ่นเนยแล้วแต่ว่ากลิ่นที่ชัดก็คือมันอารมณ์กลิ่นแบบในเชิงของผลไม้มันมีความฟรุตตี้ก็คือขนมปังไส้แบบลูกเกดเดี๋ยวเรามาลองชิมแบบพาร์ทที่พี่เขาบอกว่าดีที่สุดของชิ้นนี้นะคะก็คือส่วนที่มันติดกับกระดาษตรงนี้นะมันมีความแบบสมูทกว่ามันเป็นขอบที่มันมีความไหม้อะแต่ว่าอันนี้จะได้กลิ่นชัดของความเป็นเนยด้วยรสชาติแตกต่างเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นฟรุตตี้ทำทั้งร้านคาเฟ่แล้วก็ทำงานประจำไปด้วยอยากรู้ว่าทำไมถึงสามารถทำ2อย่างพร้อมกันไปได้อะคะก็ทุกคนนะคะมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะแมเนจเวลายังไงมากกว่าพี่ใช้ชีวิตแบบคุ้มมากอะแบบตอนกลางวันที่ทำงานประจำตอนเย็นที่อบขนมปังต่อแบบบางวันอบถึงแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองก็มีส่วนตัวเบลรู้สึกว่าทุกคนอะที่เกิดมาเขามีต้นทุนชีวิตไม่เหมือนกันนะคะที่บ้านเบลก็เขาค่อนข้างแบบสอนให้เราแบบหัดเดินตั้งแต่เด็กๆอ่ะว่าแบบเขาไม่ได้ตามใจเรานะแล้วพอแบบเราไม่ได้แบบถูกสปอร์ตอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเวลาเราอยากได้อะไรเนี่ยมันไม่ได้ได้มาง่ายๆนะเราต้องแบบใช้ความพยายามใช้แบบความทุ่มเทอ่ะกว่าที่เราจะได้สิ่งนึงมาอันนี้จะเป็นเมนูเดอร์ตี้ของที่ร้านนะคะเดอร์ตี้ของที่ร้านเนี่ยปกติแล้วอ่ะหลายๆร้านเขาจะประกอบไปด้วยตัวครีมนมแล้วก็น้ำเชื่อมแต่ด้วยความที่พี่เป็นคนแบบไม่ค่อยชอบทานเครื่องดื่มที่หวานเท่าไหร่พี่ก็เลยตัดตรงน้ำเชื่อมทิ้งไปดังนั้นอ่ะความหนาแน่นของนมอ่ะมันจะน้อยลงที่ร้านก็เลยจะสกัดตัวเอสเปรสโซ่อ่ะเป็นออยล์ให้แบบเป็นน้ำมันนะคะเพื่อที่จะให้มันสามารถลอยอยู่ด้านบนได้แนะนำให้รีบกินนะคะเดี๋ยวมันจะเบลนด์ดื่ม3คำให้หมดอร่อยที่สุดชอบจริงด้วยความรู้สึกแรกมันมีความมันอะกลิ่นกาแฟมันคือกลิ่นความเข้มนะจริงๆเรากินเข้าไปเหมือนเรากินกาแฟแบบดำอะความเข้มมันกลิ่นประมาณนั้นแต่ว่ารสชาติมันละมุนเพราะมันมีนมอะมาแบบผสมแล้วนมอะมันเป็นนมเย็นอะแต่มันมีความอุ่นนิดๆของกาแฟมันเลยเป็นรสชาติที่แบบamazing เลยนะคือคิดมาตลอดว่าตัวเองเป็นคนแบบดื่มกาแฟยากอะแต่อันเนี้ยน่าจะเป็นเมนูแรกที่สามารถดื่มได้ตลอดไปเห็นสีแล้วชอบเลยเป็นสีที่โปรดปรานนะคะมาเรามาชิมกันนะคะขมไปไหมคะไม่ขมเลยค่ะคือตัวชาค่ะด้วยความที่มันเป็นเกรดPPใช่ไหมคะมันจะไม่ขมอยู่แล้วทีเนี้ยเราใส่หวานไปแบบเพื่อให้มันแต่ว่าตัดกับรสอูมามิแค่นั้นเองค่ะแต่ว่าถ้าชอบทานหวานผิดไหมก็ไม่ผิดค่ะทานได้เหมือนกันแล้วแต่ชอบเรียกได้ว่าสำหรับคนที่คุ้นชินอาจจะอยากหาอะไรใหม่ๆอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เปิดประสบการณ์การทานมัทฉะในรูปแบบใหม่ๆการดื่มมัทฉะในรูปแบบใหม่ๆเพราะว่ามันต้องอาศัยเขาเรียกว่าอะไรอาศัยประสบการณ์ในการดื่มมามากพอสมควรถึงจะเก็ตในรสชาติสิ่งนี้
ถ้าถามความฝันของร้านนี้จริงๆอ่ะเบลมองว่าอยากทำเป็นโรงคั่วกาแฟเองร้านเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ด้วยทั้งที่บ้านทั้งพี่สาวแล้วก็ส่วนของแบบน้องๆทุกคนในร้านการที่ร้านนี้จะประสบความสำเร็จได้ก็คือร้านนี้ต้องพาทุกคนให้ไปได้ดีด้วยกันได้อยากจะฝากให้คนที่ดูอยู่เนี่ยถ้าดูแล้วรู้สึกว่าแบบอยากมาชิมจังเลยก็อยากให้มาจริงๆเพราะว่าพี่เจ้าของร้านเนี่ยก็ทุ่มเทมากในเรื่องของทั้งเบเกอรี่แล้วก็เครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นกาแฟเดอร์ตี้หรือว่าจะเป็นมัทฉะหรือว่าจะเป็นตัวโกโก้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างคือมีความพรีเมียมหมดใช้ของที่แบบนำเข้าแล้วก็แบบเลือกจากความใส่ใจของพี่ๆเจ้าของร้านจริงๆนะคะคือพี่เจ้าของร้านเนี่ยชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนำมาขายเลยไม่ได้แบบมีการแบบมากักว่าแบบเอ้ยจะต้องลดต้นทุนไหมเพื่อขายในราคานี้ไม่มีเลยค่ะทุกอย่างจัดเต็มมากๆแล้วก็สำหรับไฮไลท์ของเราวันนี้นะคะก็คือตัวขนมปังซาวโดค่ะอยากให้คนมาลองกันมากๆเลยค่ะต้องพรีออเดอร์เท่านั้นให้อยู่ๆแบบดุ่มๆมาอยากกินเลยไม่ได้เพราะว่าน้องเขาค่อนข้างใช้เวลาในการทำแล้วก็พิถีพิถันมากนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอฝากรายการซอสคาเฟ่แล้วก็เนยคุโรมิคนดีคนเดิมเนี่ยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคนที่ดูอยู่เนี่ยมีคาเฟ่ไหนที่อยากแนะนำแล้วก็คิดว่าคาเฟ่นั้นมีสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็มีเรื่องราวที่อยากจะให้พวกเรานำไปถ่ายทอดนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย